เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสได้ลาภจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานอย่างเต็มที่เรื่องของการงานของคุณก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองช่วงนี้การงานของคุณดีแต่ถึงแม้ว่าจะมีการติดขัดบ้างสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักเรียบง่ายเป็นพิเศษไม่มีอะไรหวือหวาส่วนคนโสดหากอยากสละโสดต้องพาตัวเองไปโปรโมตตามงานต่างๆว่าจะมีคนเห็นอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงมาฟ้าเปิดงานดีเงินดีคนเกิดวันจันทร์เริ่มมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำได้แล้วเรื่องของการงานของคุณเตรียมรับทรัพย์ไว้ได้เลยคุณจะเหนื่อยแบบสุดๆเจองานหนักคานหินแถมยังเจออะไรจุกจิกมากมายอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีปัญหาเล็กๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของคุณแยกออกจากกันได้เงียบๆช่วงนี้ไม่ได้ยุ่งมุ่งแต่งงานอย่างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินบุญเก่าหนุนนำทำให้เงินเข้ามาไม่ขาดมือเลยทีเดียวแต่อย่าเพิ่งใจร้อนเด็ดขาดเรื่องของการงานไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดค้าขายร่ำรวยบอกได้เลยว่าได้กำไรมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคุณทั้งสองคนช่วยกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนโสดมีคนมาจีบแบบเนียนๆจนไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินราบรื่นดีช่วงนี้เริ่มมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันเรื่องของการงานของคุณมาแรงแซงโค้งช่วงนี้ดีลงานอะไรสมัครงานอะไรหากทำงานดีแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาคุณทั้งสองคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้โคจรมาเจอคนดีงานนี้ต้องรีบคว้าเอาไว้จะดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินของคุณมีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายได้ไม่แผ่วเลยทีเดียวในตอนนี้เรื่องของการงานของคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ต้องเจองานหนักงานหินและต้องคอยแก้ไขปัญหาอยู่เสมอแต่ก็สามารถผ่านไปได้บอกได้เลยว่างานนี้อดทนเท่านั้นถึงจะช่วยคุณได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีพ่อแง่แม่งอนกันบ้างแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ส่วนคนโสดเสน่ห์แรงเกินเบอร์มีใครก็อยากจะมาทำความรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดีรายได้ดีมีเงินไม่ขาดสายเรื่องของการงานตอนนี้แบบสุดๆเลยทีเดียวงานเด่นงานดีและในตอนนี้ผลงานของคุณเข้าตากรรมการเข้าตาผู้ใหญ่เอามากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะครองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะรักปุ๊บปั๊บแบบไม่ทันตั้งตัวพบรักใกล้ตัวแบบไม่คาดคิดมาก่อนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายจ่ายไม่ปราณีเลยจ้าช่วงนี้เจอบินหนักเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานหนักเหมือนภูเขาแบกเอาไว้หนักแล้วก็ยากด้วยแถมยังเจอมนุษย์บางคนทำตัวเป็นจระเข้ขวางคออีกด้วยขอให้ไม่ต้องไปสนใจทำงานต่อไปปกติเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาแต่บางครั้งก็ควรหาเวลาหมั่นเติมความหวานให้กันบ้างบางคนโสดโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเรื่องรักเอาไว้ทีหลังดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ